ของกับขนมจีนนะคะผักแก้มกับถั่วงอกถั่วแล้วก็ผักสะระแหน่นะคะนี่ขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ่นบ้านเฮานี่นะคะหรือขนมเส้นนะคะจ้ะหอมน้ำยาแห้งๆจ้ะเดี๋ยวไปนั่งกินน้ำกันนะคะสวัสดีจ้ามาด้วยจ้ะขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลากระป๋องนะคะแอนเฮ็ดเป็นน้ำยาแกงพริกแกงเหลืองนะคะกะหอมหวนนะหอมหวนเฮ็ดหัวกระแล้วหนึ่งหันนะคะแอนใส่ปลากระป๋องป๋องหนึ่งปลากระป๋องหน่อยนะคะขนมจีนค่ะขนมจีนเดี๋ยวมาจัดการกันเลยจ้ะมีลูกโดดพร้อมจ้ะเห็นปะลูกโดดนะหอมกระช่ายหนูบักกินคุกกี้หอมเอ็นเฮ็ดหม้อหน่อยเพราะว่านมจีนเอ็นเหลือบ่หลายมื้อวานไงมื้อวานเอ็นกินตำถาดนะคะน้ำหมักหุ้มจ้ะหอมนะคะเอ็นเฮ็ดหมอนหน่อยปลากระป๋องเอ็นใส่ปลากระป๋องป๋องนึงนะคะเอ็นเฮ็ดแบบน้ำข้นๆนะจ๊ะทุ่งงอกมันเหลือเด้หมู่บ้านก็เลยจีนกินหอมใส่ผักสะระแหน่ไปอีกนะน้ำจีนเนาะกินน้ำไรน้ำยาแอนเฮ็ดออกเป็นน้ำยาไต่นะแอนใส่พริกแกงเหลืองแต่ว่าบ่ได้ใส่กะทิดอกใส่เป็นใส่น้ำปลาแดกนี่ล่ะนะคะน้ำปลาร้าปลาแดกก็คือปลาร้านะคะภาษาอีสานเรียกปลาแดกนะภาษาไทยเรียกปลาร้านะคะ จ้ะแซ่บกำลังพอดีตัวกินไปรสทีละสองละสามข้างนอกอะยังข้าวไปด้วยหิมะนะคะเอาบักลาโอเว่นไปโรงเรียนจ้ะพ่อบ้านเอ็นไปเฮ็ดงานนะคะเฮ็ดกะคือเก่าจ้ะบ่ายสามแต่มื้อนี้ลูกโดดสุดยอดมีตีนไก่เหลืออยู่ได้จ้ะเดี๋ยวมื้อหลังค่อยเฮ็ดได้ยังกินจ้ะลูกโดดพริกเขียวสีว่าเผ็ดจำพริกแดงแดงสีเผ็ดอ
ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ส่งขอบความขอมาให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะเอ็งก็ส่งหัวใจไปก่อนตามที่เคยบอกไว้นะจ๊ะเนาะส่งหัวใจไปให้กันก่อนด้วยความหักเราก็นับถือกันนะคะที่บ้านม่วงเหรอเป็นจังใดจ่าทางคุณนะคะอากาศทั้งบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะคะช่วงออกหลายผู้ลดความอ้วนก็กินเป็นเกาเหลานะเกาเหลาน้ำยาขนมจีนนะคะเสร็จผักไปเยอะๆเป็นคนมักกินผักกินผักเป็นสวนสารแหน่เนี่ยแอนปลูกตอนซัมเมอร์พี่อยากกินว่าสันแต่ว่าขึ้นดีดีแต่ว่าพี่อยากกินคักแต่ว่าผักอีตูบะมี่จ้ะเคยปลูกอยู่มันบ่ขึ้นเดี๋ยวสิเอาไม้ปีหนาเมื่อเป็นปีหนาปีเนี่ยซัมเมอร์ปีเนี่ยเป็นซัมเมอร์ดิพระเจ้าเริ่มปลูกพักกันเดือนหนาเดือนมีนาเมษาพฤษภานะคะแต่ว่าอากาศมันหนาวอยู่นี่อากาศมันบ่แน่บ่นอนปลูกลำบากแล้วเฮาบ่มีอันเพิ่นว่าหยังเฮาบ่มีอันเพิ่นว่าหยังกรีนเฮาเฮาบ่มีเนาะลูกกันนอนหยอดกันกับหมอนเล็กน้อยน้องบักจ้ะน้องบักถ้าเป็นน้ำยาไงถ้าเป็นพ่อบ้านแอนนะคะเพิ่นสิบ่ค่อยเป็นไรเพราะว่าป่ามันมุนต้องดัดแปลงเฮ็ดอีกแบบให้เรากินนะคะถ้าเป็นปลาต้องเป็นชิ้นพ่อบ้านแอนเพิ่นมักปลาชิ้นนมตัวเหลืองนะคะนมตัวเหลืองอยู่บ้านเฮาก็เจ้าขายอันขายห่อนๆเนาะกินกับปาตองโกอันมีแป้งปาตองโกอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าอันยังบ่ทันได้มีเวลาได้เฮ็ดอยู่ว่าสิเฮ็ดอยู่สมัยแต่เป็นเด็กหน่อยมากินปาตองโกกับโอวันตินเอามาจิ้มเป็นยังไงวะมันไปตลาดตะเดิกมันซื้อปลาตังโกมาฝากถ้าไปสวยบ่ได้เด้ปลาตังโกบ่ทันหมดต้องไปจะสอบเวลาผ่านไปรวดเร็วน่าจะเนาะซิเมิร์ดเดือนกุมภาพันธ์อีกเหรอ
ันไปไว้มื้อสิพาบักหลาไปหาหมอฟันมื้ออื่นอันหยุดก็บักหลาเอิ้นบักหลาเอิ้นก็หยุดคู่ประชุมนะประชุมในระแวกเนี่ยทุกโรงเรียนประชุมก็เจ้าสิมาประชุมอยู่อ่ะโรงเรียนใหญ่โรงเรียนข้างบ้านของแอนนี่เด็กหน่อยก็หยุดพวกคู่ประชุมประชุมกันเมื่อเว้นประชุมประจำเดือนบ่อยู่นี่ถ้าคู่ประชุมเขาเจ้าสิหยุดนะคะชุดมากสิประชุมบ่วันจันทร์กับวันศุกร์นะให้เด็กหน่อยได้หยุด3มื้อจ้ะเอ็นมักคู่อยู่นี่เขาเจ้าดีๆเป็นกันเองกับเด็กหน่อยเป็นกันเองกับผู้ปกครองเห็นเฮ็ดจังได๋ว่าติพริกแกงเหลืองสำเร็จรูปปลากระป๋องอันเอามาตำใส่กันให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาลงไปผัดใส่น้ำมันนิดนึงผัดพอเริ่มสุกก็ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปก่อนนะจ๊ะให้มันเดือดปุ๊บ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 นะคะแล้วก็ใส่ปลาแดกแล้วก็ผงไก่จบจ้ะแค่นี้ล่ะแอนไซกระชายนะคะแอนไซอ่ะแบบกระเจ้าเป็นกระชายดองนะกระเจ้าซอยๆมาแอนไซลงไปเลยแอนไม่ได้เอาไปตำไซนะกระชายมันเป็นเห็นเอ็นมากินแบบนี้มันก็แล้วแต่เนาะสูตรไผสูตรมันบางคนเขาเจ้าก็เอาไปต้มใส่เครื่องแล้วก็มาตำเป็นเครื่องแกงเคยมีหน่อเพิ่นแนะนำสูตรแกงไตปลาแต่ว่าอยู่หนีบ่มีไตปลาขายพุ่งป่ากับพ่อมีขายพวกเครื่องในขี่ปางต่างๆข้าเจ้าเอาถิ่มไหมจังบอกค่อยมีอยากกินอยู่ค่ะสมมติว่าไปถ้ามีโอกาสได้ไปเมืองใหญ่ๆไปเมืองแวนคูเวอร์หรือไปเมืองใดก็ตามใหญ่ๆก็เจ้าสิมีตลาดเอเชียใหญ่ๆเอ็นสิไปหาเลาะมังอยู่เอ็นเป็นคนมักกินแกงไตปลานะคะอยากเฮ็ดกินขออภัยค่ะแกงไตปลาเนี่ยสมัยแต่แอนเป็นเด็กหน่อยอยู่อุดรนะแอนบ่ฮู้จักเด็กแกงไตปลาบ่ฮู้จักนะจนกระทั่งแอนไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนะแอนมิโมเป็นคนไต้ว่ากระเจ้าส่วนไปกินขนมจีนกินย่วมฟังตรงขามกับเดอะมอลล์แฮปปี้แลนด์แม่นบ่นะมันสิมีขนมจีนเต็มไปหมดเลยนะแอนก็บ่เคยกินหมู่เขาก็เลยเห็นหมู่กินตอนแรกก็บ่ได้กินหรอกบ่ได้ลองก็กินน้ำยาอีสานน้ำยาปลานะคะพระเจ้ามีหลายน้ำยาแล้วก็มีผักหลายๆหลายๆนะคะชื่นมากที่เป็นร้านคนไต่นะคะเป็นสไตล์เดียวกันแล้วก็มีหลายร้านขนาดนะคะแอนกับพอกินจะว่าอยากกินก็เลยซื้อใส่ถุงกลับบ้านนะคะไปลองกินอื้อคือแซ่บแต่มันออกเผ็ดๆแม่นบ่จ้ะ
เลยมักจากนั้นก็ฮักกินนะฮะน้ำยาไต้มันก็ทางขนมจีนแกงเขียวหวานบ้านนอกบ้านนอกเดี๋ยวบ่เคยกินเลยจ้ะสิกินขนมจีนส่วนมากสิกินแต่กับน้ำยาอีสานน้ำยาปลาบ้านเฮานั่นแหละแล้วก็ข้าวปุ่นกินกับน้ำปลากับน้ำปลาแดกคือเสื่องเสียแต่ว่าพวกแกงเขียวหวานแกงเหนือยังบ่เคยกินนะมันนี่พอกินก็ติดใจเนาะก็เลยมักนะถ้าผู้ลดความอ้วนนะของเครื่องกระจอกนิดนึงใส่น้ำยาแล้วก็ใส่ถั่วงอกใส่ผักไปก็เป็นเกาเหลานะคะมือสาวไปส่งบักลาโอเว่นอันน้ำแข็งมันเริ่มอันเขาเอิ้นมันยังมันเริ่มแข็งโตไหมจ้ะแล้วมันละเมินนะคะยังหิมะที่มันแข็งๆนี่ระวังนะคะระวังอีลีเพราะว่ามันอันตรายนะคะมันงามอยู่แต่ว่ามันอันตรายนะคะขับรถขับล่ายางเสียอันตรายเขาถึงมีรองเท้าแบบรองเท้าแห่งยางเครื่องหิมะจ้ะกินเมื่อละจ้าเดี๋ยวสิไปละสิไปแต่งห่อข้าวแล้วบ่ายโมงกว่าๆแล้วจ้ะจึงใดก็ขอบคุณหลายๆนะคะอุตส่าห์มานั่งกินข้าวปุ้นเป็นมู่กันจ้ะก็ง่ายๆนะคะเนาะเฮ็ดให้มันง่ายๆหยอดส่วนเอาเพราะว่าเวลาเฮามันน้อยเนาะค่ะเนาะกะมื้อนี้กะบรรยากาศสวยสดงดงามนะคะแต่ว่ากะเลี้ยวออกไปกะขาวโพดนะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตนะคะขอบคุณได้หลายจ้ะขอให้สุขภูมิสุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วกะมีเงินมีงานทำนะจ๊ะสู้ๆจ้ะมื้อนี้บ่แม่นของเฮามื้ออื่นแน่แน่นอนนะจ๊ะเนาะจังได๋กะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามเป็นหมู่เป็นพวกกันได้เนาะค่ะเนาะที่ช่องแอนแฮนด์คอกเนาะจ๊ะเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ